นั่นใครอ่ะเดินถือของพรุงพรังกันเข้ามาอุ้ยที่แท้ก็พอลายของน้าน่ะเองไปไหนกันมาจ๊ะนี่มาหานัดเดือนนะสิจ๊ะฉันไหว้จ้ะไหว้พระเธอนะเอแต่ยกมือไหว้นะแล้วตามองเลยเข้าไปข้างในเนี่ยเฮียเขาไม่อยู่ฉันรู้แล้วจ้าพึ่งสวนกับอากูที่หน้าบ้านเมื่อกี้นี่เองแต่ที่ฉันมองหาก็บอกไปตรงๆสิพี่ลายทำอาอยู่ได้บอกไปเลยว่ามาหาแม่สามุกคนสวยเพราะว่าคิดถึงนะกระซิบกระซาบอะไรไม่ต้องอายนะนะเราคนกันเองนี่นามีอะไรบอกกันมาตรงๆก็ได้ฉันน่ะไปตลาดมาเห็นเสื้อผ้ามันสวยดีก็เลยซื้อมาฝากแม่สามมุกแล้วก็นี่มีของหน้าเดือนด้วยนะจ๊ะจะซื้อหามาให้ลำบากลำบนทำไมแต่ให้นะก็ขอบใจนะเสียดายแต่สามมุกไม่อยู่ไม่รู้ออกไปไหนกับเยปูต้นห้องของเขาว่าพี่นายมาเสียเที่ยวป่าไอ้เบิ่มพูดเบาๆก็ได้เองฉันมาทีไรทำไมแม่สามมุกไม่เคยอยู่สักทีลูกสาวนะมันก็ชอบซุกซนอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้ลมตอนเย็นกำลังดีพอแดดเริ่มลมตกทีไรน้าเห็นสามุกมันชอบออกไปเล่นว่าวที่เชิงเขาเนี่ยพ่อลายจะลองตามไปดูก็ได้จะได้เล่นว่าวเป็นเพื่อนน้องไงเราเดินกันมาจนจะรอบเขาลูกใหญ่แล้วนะปูทำไมไม่เห็นใครเลยล่ะไหนพี่แสนของปูบอกว่าจะเอาว่าวมาคืนให้ฉันปูก็ไม่รู้เหมือนกันจากคุณหนูแต่ที่แน่ๆก็คือพี่แสนน่ะไม่ใช่ของปูแล้วก็ไม่ใช่ของใครหมายความว่ายังไงอ่ะก็พี่แสนเขาตัวคนเดียวไม่มีใครพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วส่วนลูกเมียก็ยังไม่มีนะสิคุณหนูกำลังนินทาข้าสนุกปากอยู่เชียวนะนางปูวิ อยู่ดีๆก็โผล่พวดพลาดออกมาและหนูตกใจแน่ไอ้แสนขอโทษจ้ะนี่ว่าวของคุณหนูฉันซ่อมที่ขาดให้เรียบร้อยแล้วล่ะขอบใจมากนะในแสนเดี๋ยวฉันจะต่อสายป่านดูแล้วลองชักดูซิว่าว่าวยังกินลมดีเหมือนเดิมไหมไอ้แสนทำให้ดีกว่าจ้ะแน่พูดไม่พูดเปล่าพี่แสนกลับแย่งไม้ที่ม้วนสายป่านในมือคุณหนูของเราจนมือของพี่แสนคว้าเอามือคุณหนูเข้าให้แต่แปลกใจจริงคุณหนูไม่ยักก็ว่าอะไรได้แต่หน้าแดงๆเท่านั้นเอมันชักจะยังไงยังไงนั่นเนี่ย นี่จ้ะฉันต่อสายป่านให้เสร็จแล้วทีนี้คุณหนูก็ลองเอาว่าวขึ้นได้แล้วจ้ะนี่แสนเอาว่าวขึ้นให้ฉันหน่อยสิปูส่งว่าวให้ทีได้จ้ะคุณหนูถือว่าแล้วถอยหลังไปไกลๆหน่อยนะปูให้ฉันถอยไปแล้วทำไมพี่แสนยังขยับเข้าใกล้คุณหนูสามมุกของฉันล่ะก็จะได้ให้คุณหนูสามมุกมองเห็นชัดๆไงอ้าวลมมาแล้วปล่อยว่าวได้เร็วพอปูปล่อยว่าวเขาแค่กระตุกข้อมือสองสามทีโดยไม่ต้องออกแรงวิ่งอย่างเราว่าวก็ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วเขาก็ค่อยๆผ่อนสายป่านทีละนิดจนว่าวกินลมบนไม่มีทีท่าว่าจะตกลงมาคุณหนูสามมุกยืนเงยหน้ามองว่าวที่ลอยอยู่บนฟ้าผมยาวสยายถูกลมพัดปลิวพลิวเป็นดะลอกเหมือนเกลียวคลื่นในทะเลเห็นแล้วช่างน่าประทับใจไอ้แสนซะจริงๆเกิดมาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยน่ารักเหมือนสามมุกคนนี้ทำไมใจไอ้แสนมันถึงได้สั่นไหวอย่างนี้นะThank you.
ทำไมบ้างช่องห้องหอมันเงียบเชียบไปหมดอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่แล้วหรือไงแน่พอกลับมาก็เอะอะอิตาโลอะไรเจ๊เฮียฉันคุมเด็กๆทำกับข้าวอยู่ในครัวนะเขียนไม่ได้ว่าอะไรแม่เดืองนี่นะว่าแต่แม่สามุกลูกสาวเราล่ะออกไปเดินเล่นยังไม่กลับมาเลยจ้าอะไรกันเนี่ยมันแย่งมากแล้วนะไปเดินเล่นอะไรถึงไหนเป้งสาวเป้งเจ้เหลียวถูกคงเกเรมารังแกเอาไรนะแถวนี้ก็รู้กันทั้งนั้นว่าแม่สามุกได้เป็นลูกสาวเราใครหน้าไหนมันจะกล้ามารังแกลูกสาวเท่าแก่ใหญ่แล้วนางปูมันก็ไปเป็นเพื่อนคอยดูแลทั้งคนอีปูปากจะไกลนี่นี่นี่ค่อยไว้ใจได้น้อยใครเจอปากมันก็ถอยชุบทีแล้วยังมีพ่อลายลูกชายกำนันบ่ายเขาออกไปเดินตามหาป่านนี้อาจจะเจอหน้ากันแล้วคุยกันเพลินไปแล้วก็ได้เฮียไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะมีลูกสาวคงเลียวไม่ห่วงมังแล้วไปห่วงหมาที่ไหนแม่เหลืองก็รู้ว่าเฮียรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจอ๋อรักแต่ลูกเท่านั้นไม่ดีรักฉันเลยใช่ไหมชักจะน้อยใจแล้วนะอย่าเพิ่งทำเป็นงองสิแม่เดินจ๋าเฮียน่ะรักแม่แล้วเผื่อแผ่มาถึงลูกต่างหากล่ะยิ้มให้เฮียชื่นใจหน่อยนะแน่ๆยิ้มแล้วชื่นใจชื่นใจแม่เดือนเฮียนี่อะไรก็ไม่รู้ทำเจ้าชู้เป็นหนุ่มๆไปได้เดี๋ยวใครก็เห็นเขาก็อายก็แย่เท่านั้นน่ะก็เดินกันมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เจอแม่สามุกกันสักทีวะไอ้มืดไอ้เบิ้มเราอาจมาผิดทางก็ได้นี่พี่ลายแม่สามุกของพี่ลายเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเล่นว่าวแถวนี้แต่มีว่าวอยู่บนฟ้าตัวหนึ่งเห็นไหมแม่งว่าวของใครแล้วคนชักอยู่ไหนไอ้เบิ้มนี่มันตาดีจริงๆเว้ยลมมันพัดมาทางเนี้ยคนที่ชักว่าวมันต้องอยู่ทางนั้นสิวะพวกเราไปดูกันดีกว่าเผื่อจะเป็นแม่สามุกของข้าฉันว่าพี่ลายควรจะไปดูคนเดียวนะเพราะถ้าเป็นแม่สามุกจริงๆในบรรยากาศดีๆอย่างนี้ไม่ควรจะมีพวกฉันเข้าไปเสนอหน้าให้เป็นก้างขวางคอจริงไหมเพ่เองนี่มันความคิดดีอยู่เลยนะไอ้มืดถ้าเองรออยู่แถวนี้ข้าจะไปดูเองแต่เอถ้าถามไม่ใช่แม่สามุกล่ะข้ามิเดินเมื่อยเปล่าหรือไงวะนั้นพี่ลายนั่งพักอยู่ตรงเนี้ยให้ไอ้มืดรถแข่งรถขาให้ฉันจะวิ่งเข้าไปดูแล้วกลับมาบอกพี่ลายก็แล้วกันว่าคนที่เล่นว่าอยู่ตรงนั้นเป็นใครเองก็มีความคิดใช้ได้นะไอ้เบิ้มตกลงพี่ลายจะเอายังไงจ้ะไอ้เบิ้มก็รีบไปสิวะส่วนเองน่ะก็นวดขาให้ข้าแล้วอย่าทะเลทลายนะรีบกลับมาไวๆล่ะจ้าพี่ลายไอ้เบิ้มรีบไปเดี๋ยวนี้ท่าทางพี่แสนกับคุณหนูจะคุยกันถูกคอซะด้วยสิตอนนี้นางปูเลยกลายเป็นคนนอกไปอยากรู้จังเขาคุยอะไรกันนะว่าติดลมบนแล้วเราไม่ต้องออกแรงกระตุกก็ได้นะแค่ประคองสายป่านเอาไว้เวลาที่ว่าวมันสายเท่านั้นแหละนี่แสนนี่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าวดีจังต้องรู้สิเพราะเวลาที่คลื่นลมแรงออกไปหาปูหาปลาไม่ได้ไอ้แสนก็ต้องอยู่บ้านตัดไม้ไผ่มาเหลาทำว่าวขายอ้าวแล้วนายแสนมาเสียเวลาซ่อมว่าวให้ฉันเฉยๆได้ยังไงไอ้แสนทำด้วยความเต็มใจถ้าคุณหนูหยิบอัดให้ไอ้แสนจะถือว่าดูถูกน้ำใจฉันนะแต่ฉันเกรงใจจริงๆนี่นาเอ๊ะนั่นใครมาด้อมๆมองๆเข้ามาแอบดูพวกเราท่าทางไม่น่าไว้ใจพี่แสนคุณหนูมีคนมาแอบดูพวกเราจ้ะคุณหนูระวังนะ
ฉันจะกระโดดเข้าไปไม่ให้มันรู้ตัวเพื่อไม่ให้มันหนีไปได้เฮ้ยใครวะ